เอาละครับผมกลับมาลุยกันต่อในแผนที่2ที่มีชื่อว่าดีนูกนั่นเองนะครับผมต้องบอกเลยว่าแผนที่นี้เลือกมาโดยทางหน้าของบียอนนั่นเองครับผมต้องบอกเลยว่าบียอนเนี่ยได้3แต้มเต็มๆจากแผนที่โอพาสที่แอสโตเลือกมาแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้มาดูกันว่าแอสโตครับผมจะทำคะแนนได้หรือเปล่านะสำหรับในแผนที่นี้ที่บียอนเลือกมานั่นเองตอนนี้เกมเริ่มแล้วฮะเดี๋ยวดูว่าจะเก่าขนาดไหนครับในการเลือกมาว่าดีนูกนี่ทีได้เปรียบสุดนี่ไงสามหัวไปสี่แซดนะฮะตั้งแต่วินเล่ซีทีแบบนี้มันของซีทีนี่ไงไปล้มอีกหนึ่งก้องกาเลสตัดหัวเทพกิ๊กต่ออยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ต่อเดินไปบอมนะอยู่โอ้โหตรงกลางเลยนะผมเอแล้มเนี่ยเงียบสงัดนะฮะมันยากเหลือเกินนะฮะคนเดียวต้อครับตัดได้1อลิสปอนแล้วบอมยังเก็บไม่ได้โอ้โหแล้วต้อนี่ครับขึ้นสไลด์ขึ้นมาเลยแตะลงมาด้านล่างนะครับแล้วเดินมาเดินมาห้องโฟครับล็อบบี้ออกขวาวิทยุไปอ้อมาอีกแน่นๆนะฮะจังหวะนี้ใครก็ตบหูโอ้โหบ้องหูไปทีนะฮะหลับในไปทีแล้วมาอีกแล้วอ่ะพิสตอลราวจากแอสโตเซียโกครับอีกแล้วอ่ะจะยืดยาวหรือเปล่านะฮะสำหรับแอสโตครับเดี๋ยวต้องรอดูเลยได้เปรียบเรื่องปืนแล้วฮะทีนี้ครับน่าจะได้วินต่อเนื่องออกไปครับสำหรับแอสโตเย่มาทุกทีไปทุกทีนะฮะกล้องกาเรสโอ้ลามี่เก็บวีต้าไปครับตัดมาประตูเหลืองเนี่ยกาแบบไม่ต้องออกกันเลยนะครับแต่ด้านนอกครับมีเดินออกไปเปิดทีเดินแล้วลามี่จะตายโอ้โหก็เดินมาสองคนช่วยกันลุมอยู่ฮะยิงกันไปยับๆแล้วก็กระเล็ดมาทำเวลาด้านบนกับต้อแม่จะออกมายิงแล้วมันเสียกล้องเพื่อนเปลี่ยนโฟมั้ยเปลี่ยนกระสุนหลบก็ได้ยางติดตอนแรกก็ไม่หรอกแต่พอเหลือทีเนี่ยต้องแอบเลยนะฮะแล้วไม่ไหวครับต้อเป็นทางหน้าคิโนเก็บต้อไปแล้วโรเล็กครับไหลมาถึงนี่แล้วฮะใต้เฮเว่นคนสุดท้ายครับของบียอนเนี่ยห้องกระจกเรียบร้อยครับเป็นบีเวเก็บโรเล็กไป 2-0 ครับสำหรับแอสโตเซียสโกครับว่าแอโตฮะสุปกายเนี่ยการเริ่มต้นครับให้ดีแต่ว่าต้องดีให้ได้ตลอดเนี่ยเพราะว่าวินแรกนี่ไม่ทำให้ได้3แต้มนะฮะเพราะว่าเขาต้องการ3แต้มวีต้าเดินล็อกข้างนอกมาเงียบๆแล้วไหลมาเนียนเนียนๆโอ้ข้างลอกข้างนอกใครดักเพื่อนไม่มีอยู่ไหนกันหมดอยู่ใสกันหมดอยู่ข้างในโอ้แล้วคอสไฟกันแบบนี้ครับลาวิต้าจะเดินเลี้ยวเข้ามาแต่ว่าเฮเว่นสำคัญกับต้อแกเดินออกข้างนอกไปนะครับจะไปขึ้นเฮเว่นแล้วท่อไปเก็บลามี่ครับนั่นไงแล้วบนรั่วบนรั่วโดนรั่วหรือเปล่าข้างในบอมเนียนคลอสกันอยู่จริงครับแต่โอ้เอ้าแล้วทำไมเพื่อนคนไม่ยิงอ่ะรอไงเนียนอยู่เอามาให้หมดจะออกไงต้องออกมาให้หมดนะฮะนี่ไงกล้องกระเรครับแต่เก็บจอร์โรเซนไปนี่ครับพอตัวหลังมันตายแล้วเขาไม่เปลี่ยนตำแหน่งไม่เปลี่ยนตำแหน่งแล้วยังยิงสเปซของเราได้แต่ต้อออกมาด้านหลังแล้วดูรีสปอนขึ้นมาล้วงต้อคืนแล้วรีสปอนไม่ทันก็ลงล่างไปแล้วแต่ว่าเตะโดนแบบนี้ทุกตอนครับไม่ทันระวังบีต้าแกรออยู่ครับได้ไป2วินนะฮะแต่ว่าบียอนครับตามมาไวเหมือนกัน
ครับก็ต้องบอกว่าด้านนอกนะครับพี่แอตโรเคเหมือนจะชะล่าใจไปนะครับในวินเมื่อกี้ทำให้ทางบีฮอสก็เหมือนมาถูกที่นะครับถูกเวลาเนี่ยด้านนอกดันไม่มีคนดักครับผมแล้วกองกาเลสดีเสิร์ตมาด้านนอกแต่ว่าต้อหลุดเข้าไปแล้วกองกาเลสโอ้โหลิฟต์ตัวสวยแล้วแกะไป1เมตร2เมตรแล้วโดนต้อไม่ตายถอยเข้าไปข้างในครับแล้วเอครับผมถอยกลับไปจอร์โรเซ่แล้วต้อก็ตายครับคู่กันเลยฮะแล้ววีต้าระเบิดมาโดนกองกาเลสจากด้านนอกครับโลเลยครับวีต้าเอาละสองคนแล้วโรเล็กกับวีต้าครับลามี่ร้อนไปเลยรูเดียวให้ตายใจว่าไม่ดีแล้วเสียสำเร็จด้วยครับโอ้การหลอกครั้งนี้โอ้โหแอตโตฮะเปิดมุมรอเลยนะสำหรับลามี่ครับเมื่อสักครู่นี้แม่คิดว่ามีตัวเดียวแต่ว่าไม่ใช่ฮะมีอีกเทพกิกครับผมจะมีสโมกติดก่อนครับแต่เทพกิกก็โดนระเบิดมาเต็มๆเหมือนกันแล้วแฟตมาจังหวะนี้ลามี่ก็ขาวเหมือนกันลามี่ได้แต่ฟังเสียงได้แต่ฟังเสียงแล้วลามี่ใครยิงอะไรแล้วลามี่โอ้โหกระโดดลงมาโดนไปเต็มๆนะก็กระเด็นเก็บจอโรเซ่ไปครับโอ้โหโรเล็กก็ไหลมาถึงนี่นะฮะสำหรับโรเล็กน่าจะเป็นน้องคิโนครับน้องยอชนะฮะที่นี่ครับรออยู่แล้วอุ้ยใครใครเอ่ยเปิดประตูมาฮัลโหลเซฮายกระโดดหัวนี่โผล่ขึ้นมาอย่างนี้ยังไงแม่ต่อหน้าต่อตาคิโนน่าจะแย่เกินไปแล้วและนี่ฮะคิโนเก็บต่อไปโลเล็กเรียบร้อยครับผมเอาวะนี่ฮะความไม่แน่นอนเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนครับกับแผนที่นี้ถ้าเลือกมาเนี่ยแล้วปลุกเนี่ยไม่ได้อย่างที่คาดการเอาไว้นะครับบิยอนเพราะว่า CT มันได้เปรียบมากเลยครับแล้ว 4-1 ฮะที่แอตโรครับนำบิยอนอยู่ฮะตอนนี้ครับจะดันนอกมาครับมีเนตหย่อนไปก่อน1ลูกและสนายของลามี่ครับจะเล่นตรงไหนลามี่เล็งล็อกประตูส้มเอาไว้ข้างในนะครับตู้เหลืองตู้เหลืองโอ้โหแล้วโผล่มาแต่หัวก็กระเด็นครับแทบหัววีต้าหลุดออกไปเลยทีเดียวฮะโรเล็กครับไปเก็บทันอากิโนโอ้เริ่มยิงกันเข้มข้นเหลือเกินนะครับอยู่ดีๆเครื่องว่ามานะฮะติดแล้วครับผมแล้วโรเล็กครับลง A มาคนไหลเอแล้วมานะฮะจะลง B หรือเปล่าอ้าวเรา B way ครับออกมาตัดตรงกลางได้ครับห้องรวมแต่ว่าต่อโอ้โหไม่แห่แอตโตครับปล่อยหลุดมาง่ายอย่างนี้นะฮะแล้วเดินแล้วแมปมันกว้างด้วยนะฮะเอาละครับต้องรอดูเลยแล้วต่อเน้นปีนโอ้โหแล้วเสียงหลุดไปทีนึงเหมือนกันครับต่อแล้วด้านในครับโรเล็กไปเก็บอลิกฟอร์ดไปแล้วต่อเดินขึ้นมาเลยครับ B way เก็บเทพกิ๊กไปนั่นไง B way สำคัญครับต้องหยุดข้างหลังนี้ไว้ข้างบนเนี่ยให้เว้น2คนแล้วดูมุมที่บีเวเลือกยืนครับหน้าบอมปิดมุมเอาไว้โรเล็กหาไม่เจอแล้วลั่นสไนไปโดนก้อนอะไรตัวหลังแล้วก็โยกกลับเนี่ยลอยวางล่างยังทันนะเนี่ยแต่บอมมันดรอปอยู่ข้างในครับแล้วบีเวโอ้โหและด้านบนมาแล้วบีเวสวนไปโอ้โหโทรศัพท์เกือบหล่นนะตรงนี้แหมโรเล็กนี่เหงานะฮะบอกเลยรอตั้งนานแล้วคือต้อนี่เดินมาเวลามันบีบครับใช่ครับ
โอ้โหต้องชมบีเวเลยครับพลิกกลับมาเลยครับผมรู้เรื่องนะครับหลบเบื้องไม่ต้องครับผมห้าหนึ่งบีออนครับต้องบุกต้องบุกให้ได้นะฮะแล้วเขาดันใกล้ครับโอ้นอกแล้วต้อขึ้นมาช้าแล้วไม่เห็นแล้วด้วยครับลักษณะของรามี่อยู่ไหนก็กาเลสจุ่มสโมเข้ามาเทพยิกเทพยิกโดนยิงฟรีตัวแรกแล้วก็อ้อมกับมาวีต้าเลือดเหลือปิ่มปิ่ม14รอดไปครับผมเข้าไปข้างในแต่ว่าซีเครตตรงนี้วีต้าครับออกมาข้างสโมกทางขวาครับได้ยิงก็กาเลสฟรีด้านข้างไปคืนเหมือนกันฮะเนียนสโมกไปเหมือนกันครับวีต้าครับและอากิโนครับต้องเคลื่อนมาแล้วนะฮะเล่นตกสโลปตรงนี้แทนแล้วดูต้อจะยังไงฮะเริ่มความปนนี่นะฮะบียอนครับเรามีความปนนี่นะฮะพยายามจะช้าแต่ได้ใจความหรือเปล่าต้องดูว่าโอ้โหคอมเพรสเซอร์นะฮะตรงนี้แล้วอลิคปอร์ตครับไปเก็บวีต้าฮะต้อแล้วต้อเดินขึ้นระเบียงมาโอ้มาเป็นบ้านมาเป็นง่ายนะเฮเว่นเนี่ยปล่อยหลุดมาไม่พักแล้วบีเวเนี่ยยืนถืออะไรอยู่นี่ไงคนเนียนโอ้แล้วออกมามันเสียเปรียบเขาจากในท่อเพราะต้องยิงท่อก่อนเฮ้ยโอ้โหซูมทีลั่นทุ่งนะฮะสะโคมเนี่ยขึ้นทีรู้กันทั้งหมู่บ้านโอ้โหแล้วจะพุ่งออกมาตรงนี้จอร์นออสเซนก็เฮดช็อตอากิโนไปอะไรวะนั่นแล้วเขาปล่อยนอกเดินมายืนเฮเว่นได้ไงนั่นนี่ฮะมันไม่ใครดักเลยเหรอฮัลโหลต้องคุยตายเฮเว่นก็ไม่มีคนดักอีกต้องคุยในทีมแล้วครับถามผมเดี๋ยวผมจะไปคุยด้วยเลยโอ้โหชุนละเอาจริงไม่แล้วคือประเด็นที่บียอนได้มาเนี่ยเกือบจะได้วินตลอดเนี่ยก็คือเฮเว่นนะน่าจะโดนกินแม็กซี่นะตรงนี้โอ้โหแล้วทุกคนมาด้านนอกกล้องกระเด็นครับเก็บเทปกิ๊กไปก่อนด้วย USB ครับครับวีต้าเก็บกล้องกระเด็นไปแล้วดูเหมือนจะขึ้นมาครับต้อพยายามจะถอยแล้วต้อมาเห็นตำแหน่งต้อยัดกันไปก่อนแล้วอากิโนโดนต้อสะบัดเก็บไปได้ครับแล้วลามี่ครับลงท่อมาก่อนโอ้แล้วจะเดินอ้อมไหมนะโหแต่ว่าลามี่ครับตัดสินใจที่จะรอตรงบริเวณด้านล่างตรงนี้แทนครับผมโอ้โหแล้ววิ่งกรูกันมาแบบนี้ครับโอ้โหมีคนมาเบรกไว้ตรงนี้อยู่เลยนะมาสักทีนะฮะแต่ว่าเพื่อนข้างบนก็บีเวครับเป็นโรเล็กไปเก็บได้นะฮะและยังไงโอ้ลามี่บอกอุตส่าห์ลงมาบอกข้างล่างบนก็แตกอีกครับผมแล้วเขาวางระเบิดเลยวีต้านั่งพับเพียบวางระเบิดวีต้าเหลือ5นะโอ้แล้วงานยากนะฮะแบบนี้ครับลามี่แล้วเป็นสไนด์ด้วยครับเอาไหมเอาไหมน่าจะไม่นะผมว่าแบบนี้น่าจะยากเลยฮะแล้วต้องเซฟเลยฮะแบบนี้ครับลามี3ต่อ5นะฮะสำหรับวียอนที่ไล่ตามทางด้านแอสโตขึ้นมาเลยฮะตอนนี้เล่นยังยาวๆนะฮะเอาละต้องดูสไนของลามี่เลยครับว่าจะเป็นตัวแปรสำคัญหรือเปล่านะฮะสำหรับทางด้านของลามี่นั่นเองโอ้แล้วต้อเปิดประตูมาแล้วล็อกซูมไกลค้างไว้เลยครับต้อ
โอ้แล้วมีคนบู๊ออกไปนู่นเลยนะฮะถึงซีเขตมาแล้วอลิกปอนอลิกปอนพยายามจะไหลขึ้นมาช่วยตรงนี้ครับตอนยิงฟรีด้านข้างจอโนเซนนี่ฮะบอกเอ้ยงงเลยบิยอนมาว่าหมดที่ซีเขตไม่มีคนอยู่ข้างล่างอาคิโนมาเทรดกันไปกับลาวี่ตายเก็บไปแล้วก็กระเลงก็เทรดกับบีเวเบวีต้าได้เองที่เก็บบีเวครับแล้วก้องกระเลงครับกองกาเรสมาจังหวะนี้แล้วสะบัดเก็บวีต้าไปเหมือนกันแล้วเหลือต้อคนเดียวครับโอ้ข้อให้ฮะโอ้เดินมานี่เต็มสะโขบนะฮะเอาแล้วครับวันออนวันนะฮะอากิโนะกับต้อโอ้โหแล้ววางปุ๊บเดินเข้าห้องเจออากิโนะรับแขกไปหนึ่งทีแม่ปกติอากิโนะชอบรับแขกอยู่แล้วนะฮะใช่ครับผมไม่รู้แขกอะไรไปว่ากันอีกทีนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย6-3นะฮะสำหรับแอสโซซิเอตโกครับเหมือนจะเยอะแล้วครับบิยอนครับที่ได้มา3วินแต่สโตรกก็ยังเบรกไว้ได้ครับไม่งั้นเฮตามไว้มาตีเสมอนี่ยุ่งเลยนะแอสโตรครับเอาแล้วต้องสกอร์ได้เปรียบครับจากกาเบนซีทีให้ได้มากที่สุดแล้วต่อโอ้โหแล้วต่อมีแฟตสูตรด้วยว่ะน่าจะยัดเข้าห้อง A เลยครับแบบนี้จอโรเซนเก็บบีเวไปแล้วต่อพยายามจะอ้อมมาจอโรเซนเก็บอลิกปอนแล้วต่อสวยมาจังหวะนี้โอ้โหไม่ได้ยิงอีกตรงนี้เป็นโลเลยเก็บลามี่ไปแล้วเชื่อยิงไม่ได้ครับแต่ว่าทางนอกยังมาต่อแล้วยังไงผ่านกันคนละวินนะฮะตรงนี้แจกกันไปสับไปสับมาแล้ววินนี้ก็ตกไปของบิยอนเป็นโลเล็กนั่นเองที่เก็บกล้องกระเด็นตัวสุดท้ายไปโน่เงือบหรือเปล่านะฮะแอดโดกันไหมอยู่โดนถมเขาใส่ไวๆแบบนี้นะฮะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันน่าจะโดนแฟตสูตรของต้อหรือเปล่าครับที่ต้อเขาเป็นคนเล็งๆมาอยู่นะตรงบริเวณด้านบนใช่แล้วมีสิทธิ์จะได้มากกว่านี้ด้วยนะครับโถถ้าถูกได้เข้าตัวกับฝั่งตั้งรับดีๆเนี่ยสลับฝั่งมานี่วิกฤตโถนะฮะแล้วจนเขาวินนี้5วินของเอฟบียอนยังรออยู่จะดูจะทำได้หรือไม่ครับและข้างในที่เสิร์ฟเปิดอยู่ปากมาดูแล้วลามี่แล้วลั่นไปเม็ดเดียวก็จ่อเส้นแง้มมาแล้วมีต้อเดินมาครับกับโลเล็กช่วยกันกดไปคนละ1แล้วไล่หลังมาวินต้าพี่มามีปอนเก็บปืนหันมาได้1แต่เทรดกันแล้วมีเวเก็บเทพกินตัวยังเข้ามาอยู่ครับแล้วอากิโนพยายามจะออกมาดีครับโอ้โหโลเล็กเลือดน้อยตรงนี้ตายต่อเก็บคืน1-1บอมอยู่นายเงามันมาก่อนอากิโนะใจร้อนเดินจะโดดลงมายิงจากข้างบนต่อ6แล้วนะฮะตอนนี้ครับแล้ววินนี้จนนะครับสำหรับแอสโตเทสโกครับไหลขึ้นมาแล้วต่อมีแฟตไปเหมือนเดิมครับแฟตสูงขึ้นไปโหแล้วเห็นตำแหน่งมาแล้วต่อครับต้องถอยกลับมาก่อนเพื่อที่จะซูมและยิงตรงนี้พยายามจะแท็บสู้โหแล้วมีไฟมีอะไรไล่ทุกอย่างเลยนะฮะตอนนี้แล้วกรูกันเข้าไปเลยครับมีต้าเก็บอลิกฟอนไปบีเวบีเวตรงนี้ประตูส้มมันออกมาแล้วเจอกับจอนแล้วยังไงครับจอโดเซนครับไปจอนนั้นได้บีเวไปแล้วมาตรงนี้โลนเหล็กครับผมเก็บลามี่ไปเหมือนกันนะฮะเอาแล้วไง6วินนะครับผมรออยู่แล้วเอามาจนได้ครับบิยอน6-6ซึ่งเป็น6วินที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับแอสโตรนะฮะจากการบุกได้ดีนุ่งฮะจากที่ดูเหมือนจะได้เปรียบนะฮะตอนนี้พวกเขาเริ่มลำบากแล้วเหมือนกันนะฮะเราวินนี้ครับเป็นสูตรมาอีกครั้งหนึ่งทนายไม่มีครับแอตโตรโดเลนเดินมาไวๆได้ยิงไฟเอาไว้ดารามีดักเบรกรอหันมาไม่เช็คครับเนี่ยเทพกี้ครับเมื่อกี้เหมือนรีบไปหน่อยและข้างนอกเรื่องความสำคัญมากขึ้นแอตโตรแต่ว่าวิต้าเฮดช็อตไกลๆไปครับเอาคืนมาได้ครับก็กระเด็นวิต้ายังพอเบรกอยู่นะฮะมีไฟไล่ไว้ครับแล้วออกมาแม่มีคนเดียวในสโมกมีคนเดียวในสโมกแล้วเป็นลามีเก็บวิต้าไป
โอ้แล้วหลบเข้ามาในห้องได้เลยนะฮะสำหรับทางด้านของลามี่โรเล็กซ์โรเล็กซ์ครับโอ้แล้วลามี่ก็เก็บทางด้านของต้อไปได้อีกโรเล็กซ์ช่วยไม่ได้ครับถ้าเปิดประตูมาเขาจะรู้ตำแหน่งแล้วจอร์นโอเซนออกมาไม่ได้ดูข้างบนครับบีเวเก็บจอร์นโอเซนไปแล้วเหลือคนเดียวครับโรเล็กซ์โรเล็กซ์เปิดตำแหน่งมาแล้วยิงทะลุเฮดจอร์นไปโรเล็กซ์จะเอาต่อแหมโรเล็กซ์นะฮะโรเล็กซ์มอนสเตอร์กลับมาเก็บบอมก่อนนะฮะสำหรับทางด้านของโรเล็กซ์ครับเหลืออยู่คนเดียวแล้วฮะสำหรับทางด้านของทีบียอนครับสำหรับโรเล็กกำลังจะกลับมาได้วินหรือเปล่าครับแอตโรฮะอยู่ในสถานการณ์แล้วโอ้โหรอรับกันแบบนี้เลยนะฮะแล้วบีเวย์เฮดช็อตทางด้านโรเล็กซ์ไปต้องชมนะฮะที่ใช้ AUG มากขึ้นแล้วก็ตัดการเดินเกมครับแต่ว่าบิยอนเองก็เหมือนไปตีด้านนอกนะครับทั้งที่ทางฝั่งของแอตโรครับแกมีการแก้เกมมาด้านนอกนะฮะไฟเบรกไว้ก่อนนะฮะแล้วโอ้โหประตูเปิดมาแบบนี้น่าจะเป็นจอห์นเหรอจอห์นโอเซนเอาสไนมาค้ำแทนนะตรงนี้บีเวจอห์นโอเซนมีแฟลชไปเหมือนกันครับบุกนะฮะอย่างนี้ต้องบุกอย่างนี้ต้องบุกรีสปอนก่อนตั้งหน้าตั้งตารอได้เพื่อนไฟมาไฟมาแล้วได้ยิงฟรีครับตัวแรกแล้วถอยให้ไวครับแต่ว่ากิโนโอ้โหตายแทนซะงั้นแล้วทางขวามันโล่งใต้เว้นไม่มีโรเล็กกระโดดขึ้นกล่องล็อกตรงนี้แล้วผมกระโดดขึ้นกล่องได้ยิงลิปปอนฟรีแต่ลิปปอนก็เป็นเนียสมองเข้ามาเหลือลิปปอนเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับเขารู้แล้วนะเขารู้นะครับว่าลิปปอนยังอยู่เขารู้ว่ายังอยู่โอ้โหแต่ว่าลิปปอนมันออกมาแล้วลิปปอนมันเรียนได้ดีแล้วเกิดจังหวะนี้กล้องกาเรสเก็บจอร์นโอเซนไปแล้วตัวสุดท้ายเทพกระโดดลงมาไม่ได้ถือปืนครับผมเป็นลามี่ที่เก็บไปนั่นเองนะฮะ8ต่อ6ครับแอตโตกลับมาในช่วงท้ายๆนะฮะก่อนที่จบนั่นเองครับในช่วงเวลาแรกนะฮะลามีกองกาเลสฉีกซ้ายรอสโมกมาวางดีครับวีต้าเดินพุทลงไปไม่มีใครเห็นแต่ว่าลิฟฟอนบอกผมน่ะรู้ผมน่ะรู้แต่ว่าทำอะไรไม่ได้ว่าวีต้าแกยิงมาโอ้เฉียบจัดจังหวะนี้แง้มออกมาชุดเดียวลิฟฟอนไม่ได้สู้แล้วต่อไปเก็บเฮดช็อตกองกาเลสครับโรเล็กครับแม่วินที่จนมุมทีไรบีออนแกนี่เอาได้ตลอดครับโอ้แล้วขึ้นมาบีเวบีเวบีเวหันซ้ายหันขวาทำไมไม่ถอยมาไปอยู่อย่างนั้นแล้วมันจะดักได้ยังไงล่ะครับเมื่อกี้ถ้าลงไปข้างล่างก็จบแล้วเพื่อนถ้าจะไม่ถอยก็ลงไปนะโอ้ไปคนเล่าเนี่ยจะทำทุกอย่างไม่ได้นะฮะได้ทั้งหนึ่งพอหลังไปไม่โดนก็ลามี่หันซ้ายมาลามี่ดูครับแล้วมีไฟไปหลังปอมแล้วต้องไล่ซ้ายออกบันสมัดโดวีต้าตายยังวางระเบิดไม่ได้ด้วยฮะโอ้ต้องเก็บปอมครับบียอนลามี่แล้วเสียงเป็นกระสุนนะฮะน่าจะดังมาจากด้านบนครับแล้วลามี่น่าจะรู้แล้วนะฮะว่าสุดท้ายเขาวาง A ครับลามี่คนเดียวนะฮะลามี่ครับตอนนี้วีสุดท้ายแล้วด้วยครับใช่ครับ3ต่อ1นะฮะมาร่วมลุ้นกันนะว่าลามี่จะคลัชกลับมาได้หรือเปล่าครับโอ้โหแต่ว่าน่าจะยากแน่นอนอุ้ยแล้วขึ้นมาจังหวะนี้ลามี่ถ้าไม่ยิงเขาตายก็ตกตายเลยจริงนะเอาหน้าปึ๊บโอ้ยขอได้ขอให้โดน
และโดนหลุมแทงนะครับแบบนี้โอ้ฆาตกรรมนะฮะน้องปิดตายโอ้โหวันนี้แหละที่เด็ดเลยผมบอกให้8ต่อ7ครับผมอ้าวชื่ออะไรวะเอาละฮะต้องรอดูครับผมต้องบอกเลยว่าแหม8ต่อ7อีกแล้วนะครับผมอันเดียวกันเนี่ยไม่ใช่อ๋ออันนี้ personal อุ้ยผมชอบด้วยความชอบชองของบุรุษคนนี้จริงเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่โรงเรียนเก่าอ๋อก็ว่าอยู่นะดูเมื่อเช้าที่ดูไปไหนแล้ววะเนี่ยอ๋อนะครับผม8ต่อ7ครับเอาละฮะมาดูกันว่าแอสโตครับจะบุกเข้าหรือเปล่านาทีนี้ดูบีเวย์ครับแกมีสโมกมีแฟตมีระเบิดมาน่าจะทำการเซตที่ไหนสักที่หนึ่งนะฮะระเบิดมาก่อนเลยลูกแรกระเบิดประตูไปครับผมปาสโมกไปลงท่อแต่ว่าวีต้าครับกระแทกหัวบีเวย์เข้าไป1ทีจบแล้วไม่เจอนะฮะไปดีกว่าลามี่ลามี่ขอหน่อยขอยัดหน่อยจอโนเซนบอกใครใครทำพวกพี่ผมโอ้โหเทพกิ๊กมาช่วยแล้วลามี่เฮ็ดโดนช็อตไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหมือนคนเบียดประตูออกมานะยิงผีไม่ได้ผักนะวีต้ายิงอยู่แล้วกลายเป็นว่าโดนลุมเหมือนตอนแรกเลยนะฮะประเด็นคือสโมกยังไม่ทันหมดเลยวีต้ายิงทะลุมาโดนเฉยเอาละภาพที่คุ้นเคยครับผมซีทีนะฮะได้เปรียบแล้วก็ได้เป็นโพกอีกแล้วพี่ยอนสาฝังมา8ต่อ8ต่อ8ครับโอ้โหแล้วยัดมาดันนอกอาริสปอนพี่ปอบอกผมไปทำไรใครโกรธหรือเปล่านะฮะข้างนอกนี่ต้องตามผมกันนี้แล้วผมมาคนเดียวมาคนเดียวด้วยโอ้โหแล้วเทพกิ๊ก M4 ครับจังหวะนี้วินที่2แล้วดูกระโดดเก่งๆนะฮะยิงฟรีไปอะไรวะนะแล้วเปิดประตูไม่คุยกันอีกฮะโอ้โหมาดิครับผมมาดิครับผมมันเป็นซะอย่างนี้ไงรวยเลยอะอากิโนะใช่ฟันเลยนะฮะมี 4,000 เลยทำอะไรมาปั๊มมาเมื่อกี้2หัวบอมดรอปอุ้ยเป้ามันเจิกเป้ามันเจิกโอ้โหเป็นเทพกินกันเองครับที่เก็บอากิโนะไปแต่โดนแขนไปเล็ดด้วยดีไม่ตายครับผม9ต่อ8ครับตอนนี้ยังไงดีฮะคืนนี้ผมเตรียมเสื้อผ้ามาแล้วเพราะผมรู้ตัวอยู่แล้วพอแล้วจะดึกนะฮะอธิบอลเฮียยอนโรเล็กเฟิร์สคิวครับแอตโรมันยังไม่จบอีกกี่ใช่ไหมเนี่ยต่อครับเก็บอลิกปอนได้มีไหมมีไหมตรงนี้มีไหมวอเตอร์เอโอ้ยแล้วก็กระเลนไปเก็บต่ออีกคาสโมก99แหละดูทรงได้แต่ว่าไม่ไหวครับผมด้านนอกเขาลุม2คนนะแล้วคนสุดท้ายครับจอห์นโอเซนอีสอีสเย็บโอเค but I have 200รู้เรื่องเตียวเป็ดเลลี่จอห์นโอเซนจอห์นแอสเซอร์คัมมิ่งเฮดเอ็กเฮดเอ็ก
โอ้ my วายแล้ว I don't know but he do Johnson John Johnson บอกไม่ไหวแล้วเพื่อนไม่อยู่อีกแล้วไปไหนกันหมดโอ้นี่ติ๊กเกอร์เนี่ยทีม LDLC เนี่ยยังอยู่อีกอ่ะคอนเทนต์ของแรงไงสมัยไหนวะอุ๊ยแล้วโดดลงมาครับก้องกระเด็ดเก้าต่อเก้าครับตอนนี้แอสโตกับเซด้าของบียอนครับก็กระเด็ดด้านนอกเหมือนเดิมครับสำหรับลามี่ลามี่ลามี่แกล็อกนะฮะซีเครตไม่ขึ้นมาครับจากด้านล่างสโมคครับปิดเอาไว้ก่อนเนี่ยแล้ววีเวย์ก็เดินมาชุดเดียวใส่จอร์โอเซ่ไปกล้องกาเลสหาอยู่แล้วก็จุ่มมุดโอ้วีต้าจังหวะทามิ่งแล้วเดินมานี่กล้องกาเลสได้ยิงฟรีครับไม่หันมาดีไปดูอีกประตูเป็นประตูส้มแนวเมื่อกี้โอ้โหแล้วต้อใช้ UMP เหมือนใช้ AK ครับผมจังหวะนี้ต่อเดินมาครับต่อเดินเข้าท่อมาบีเวด้านบนมีปัญหาแล้วครับบียอนโอ้แล้วก็กระเล็กเก็บโลเล็กไปอีกเหลือคนเดียวก็ต่อจากด้านล่างขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ยินเสียงอะเนี่ยมีหลอกมันต้องเปิดไอ้นี่ก่อนเขาเลยฮะต้องเปิดเอหน้าต่างบ้านช่องแอร์ก่อนเอ้ยมาเปิดได้ไหมหรอที่จริงอะถ้าเห็นว่ามันปิดอยู่เนี่ยคือมันแปลกนะหรือว่าเขาเป็นคนไปปิดเองอาจจะมีปิดไว้แต่แรกหรือเปล่าไม่ตอนปกติเนี่ยมันจะเปิดไว้ตลอดไม่แต่ถ้าเข้าบน A มาอย่างเงี้ยแล้วจะแตกยิปางบอมคนยิงทิ้งแต่แรกแล้วยิงไม่ควรเหลือไว้นั่นแหละครับผมเต็มวินอีสปอร์ตนะฮะคู่นี้หูแอตโตก็ไม่บุกแบบนี้ก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นอยู่เหมือนกันนะที่ทำเป็นเล่นไปและนี่ไงโดนงานไวเทพกิ๊กออกมาตัดอีโคราของบียอนครับเหมือนจะไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็เสียทีเดียวรวด3คนบียอนยังไงก็กาเลสออกสะบัดเอ็กซ์ก่อนไปแล้วสุดท้ายเป็นทริปเปิลคิวของก้องกาเลสเป็นวินนี้ให้กับแอสโตรขึ้นนำเป็น 11-9 สวยๆครับจังหวะนี้ของแอสโตรครับแล้วมารอดูวินนี้เลยว่าบียอนจะกลับมาได้หรือเปล่านะแต่น่าจะไม่มีสไนครับสำหรับทางด้านของบียอนครับต้องทำให้ได้นะสำหรับแอสโตรครับอย่างน้อยได้3แต้มในแผนที่นี้ก็ยังคุมครับไปต่อ9แล้วออกมาไวแล้วจังหวะนี้แม่ก็กระเด็นครับพลาดไปนิดเดียวครับแล้วเห็นตำแหน่งมา1คนน่าจะลงไปด้านล่างอุ้ยแล้วก็กระเด็นเห็นแล้วขึ้นมาจังหวะนี้อลิกปอนกับก้องกระเด็นช่วยกันเก็บไปไหลเข้ามาเลยครับอลิกปอนผมไม่ใช่ขออภัยก้องกระเด็นครับก้องกระเด็นต่ออุ้ยแล้วมุมนี้โอ้โหจอโนเซนครับปิดมุมไปพอดีแล้วจังหวะทามมิ่งเขาถอยเข้าไปข้างในแล้วนะฮะสำหรับก้องกาเรสครับแล้วจะกรวนเข้ามาแบบนี้จะโดนจอโนเซนและจอโนเซนลุ้นไปหนึ่งแต่ไม่ไหวครับแล้วเทพกิกเก็บไปได้หนึ่งแล้วเทพกิกเก็บไปได้สองตัวในบอมเทพกิกเก็บไปได้สามแต่เป็นต้อครับตัวที่สามเอาละทำทุกอย่างเหมือนง่ายนะฮะแล้วทำทุกอย่างที่ทำมาเนี่ยพังครับผมแอตโตประเด็นเลยตัวเดียวเลยไม่ได้ดูจอโนเซนต่อ11ครับโอ้แล้วเห็นภาพเ
ิมเหมือนเดิมเลยนะฮะแบบนี้ครับโอ้โหแล้วโอ้โหฟงแฟดตะโมตะโมอะไรไม่สนใจแล้วขอยิงไว้ก่อนแล้วบีเวขึ้นมาก็เลยแล้วล่างมาแล้วออกมาตะเบะเลยครับเทพกิ๊กแต่ว่าจังหวะหมดพอดีครับแฟดแล้วไม่ได้ยิงทันเวลาครับนี่ฮะเทพกิ๊กเก็บกล้องเกรดไปนี่มันสื่อการโดนปืนครับผมพี่ยิงกันอย่างเดียวยิงกันยับยับและอากิโนไม่ไหวครับเป็นต่อและตามมาตีเสมอ11ต่อ11ครับสำหรับบียอนไม่ปล่อยให้ทิ้งห่างกันไปจริงๆนะฮะสำหรับ2คู่นี้จบแล้ววีต้าแล้วนี่ไงจบเลยจริงๆครับผมวีต้ามืดปิดนะวันนี้ผมบอกเลยนะฮะแอปพลิเคชันต่อเฮ้ยแล้วเทพกี้ขึ้นไปได้ไงวันหน้าหนาแล้วมาตรงนี้ครับต่อเก็บอากิโนไปน่าคุ้นๆนะเมื่อกี้เพื่อนตัวเองนะฮะนึกว่าฝั่งตรงข้ามเกิดอะไรขึ้นฮะเทพกิ๊กเอาแล้วลามี่ให้เก็บเทพกิ๊กไปโรเล็กเขาเก็บอลิกปอนบีเวโรเล็กสวัสดีครับโรเล็กดับเบิลคิวเก็บไปครับสิบสองต่อสิบเอ็ดครับตอนนี้สำหรับบียอนครับ12ต่อ11ครับแล้วจนนะฮะวินนี้ครับสำหรับแอสโซเชตโกครับโอ้แล้วจะออกไวจะออกไวหรือเปล่าบีเวเปิดประตูมาแล้วปิดไปทีนึงครับแล้วต้อเก็บไปต้อดับเบิลคิวเก็บไปเหมือนกันครับแล้วบีเวจะโดนเหมือนกันแล้วเป็นจอนโอเซ่ลูกสองมาปั๊มเก็บไปและด้านนอกครับลามี่กับก้องกระเรดแล้วมาจังหวะนี้ก็โดนไปอีกเหมือนกันครับวิต้าเก็บลามี่ไปแล้วตัวสุดท้ายหน้าก็มาหลังก็มาและตรงนี้เป็นจอห์นโอเซนครับผมใช้ปืนคู่นะเก็บกล้องกระเด็นไปสิบสามต่อสิบเอ็ดครับตอนนี้นะฮะสำหรับทางด้านบียอนครับดูเหมือนจะกลับมาและแซงถ้าพวกเขาปิดวินนี้ไปได้อีกบียอนจะขึ้น14และมีโอกาสที่จะขึ้น15สูงด้วยครับเพราะว่าถ้าชนะวินนี้แอสโตรน่าจนครับโอ้โหเปิดมาที่เจอไฟรัวๆเลยครับลิกบอลครับเอาแล้วเทพกิ๊กมันเก็บลิกบอลไปและไกลๆตรงนี้ลามี่ยังยิงสู้ลามี่และลามี่ไปแถบหัววีต้าจนได้ครับโรเล็กแล้วโรเล็กครับที่ทางแรมนะฮะตรงนี้หลอดไฟมาถึงหลอดไฟยี่ห้อแรมนี่ไงหลอดไฟเม็ดมันเริ่มเลยนะฮะตรงนี้ยัดใส่กล้องกระเลสไปบีเวยังไงฮะโรเล็กครับเก็บรามี่ไปทำไมโรเล็กอากิโนเก็บจอดโอเซ่นแล้ว3คนได้เปรียบครับบียอนแล้วอากิโนค่อยๆเดินหาอยู่ฮะจากข้างหน้าข้างหน้าโกดังเข้ามาแล้วเอาไปเอาคืนมาคนละหนึ่งแล้วต้อเหลือคนเดียวขึ้นมาแบบนี้โดนพลทหารบีเวเก็บแน่นอนจ้าเรียบร้อยบีเวเก็บต้อไป
ไม่ปล่อยให้ไปไหนไกลจริงๆสำหรับคู่นี้ต้องบอกเลยหมายถึงไม่ปล่อยให้ทั้งคู่เนี่ยไปไหนไกลไม่ปล่อยให้พวกเราไปไหนเลยนะฮะตรงนี้ครับสำหรับทางด้านแอตโตแล้วก็บิยอนเนี่ยสูสีกันสุดๆนะฮะยิงกันไม่เหนื่อยว่าเหนื่อยคืออยู่ดีๆก็จะมาก็มาจะไปก็ไปสลับกันไม่พักเลยขอความกรุณาแอตโตนะฮะถ้าจะมาขนาดเนี้ยช่วยเอาสามแต้มเลยนะฮะได้โปรดผมกำลังใจให้นะฮะถ้าไม่ได้เนี่ยผมบอกเลยถ้าจะมาเนี่ยก็ต้องมาให้สุดนะไม่งั้นผมโกรธอ่ะทำไมได้เนี่ยนี่ไงเทพกีก็เก็บอลิปปอนโอ้แล้วออกมาโดกิเทพกีเก็บอากิโนะอีกนี่ไงคือประเด็นสิ่งที่ผมบอกคือจะมาต้องมาให้หมดนะฮะลามี่คุยมีคนแอบมองมีคนแอบมองนะต้อแล้วต้อพี่ออกมาจังหวะนี้เก็บรามี่ไปพี่ยอดพี่ยอดไม่ได้กลับมาได้วินนี้อีกโอ้แก้เกมกันไปแก้เกมกันมาครับก็เดินเดินง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วดูจาก2-4กลายเป็น2-2อุ้ยแล้วเสียงเสียงมาแบบนี้ป่าจอนง่ายทุ่มเลยเนี่ยแล้วป่าจอนพ่อกำนันนะฮะมาลูกซองเนี่ยงัดหงายไปหนึ่งครับด้านในแล้วถ้าบีเวเก็บสองเนี่ยผมบอกเลยว่าวิกิตบียอนวินหน้าจนใครก็ได้ครับผมวินหน้าจนนะฮะถ้าเสียเนี่ยอุ้ยแม่คนดีไม่มีที่อยู่แล้วนะฮะตรงนี้บีเวบีเวเอาไมล์ไลฟ์ครับผมเทพกิ๊กนะครับมาเก็บบีเวไปแม่มันทำได้แหละครับเพราะมันหามันอยู่ที่บอมเนี่ยมันดันไม่ได้อยู่กับตัวมันเป็นทุกทีเลยครับเวลาเหลือคนสุดท้ายเนี่ยใช่ครับแม่โชคดีนะฮะทำไมฮะหมายถึงเพื่อนผมโชคดีอ๋อ แต่ผมก็โชคดีเหมือนกันทำไมฮะที่บียอนได้14นาทีเพราะว่าแค่นิดเดียวนะฮะตรงนี้ไม่หรอกผมว่าเดี๋ยวบีเดียบียอนแพ้ถ้าแพ้ต้องพิจารณานะเอาจริงแล้วแอตโตรเนี่ยเขาใส่เต็มเลยครับเพราะเขาไม่อยากจะเสียวินนี้ไปไม่อยากจะมีต่อเวลาเพราะเขาต้องการสามแต้มหัวปอกและจะงัดหมดแม็กหมดเต็มข้อเทพกิ๊กและยิงลามี่ลามี่บอกว่าตรงนี้บ้านผมโอ้โหเดินมาเนี่ยชิวแล้วเกินแล้วก็กาเลสเนี่ยตัวสุดท้ายครับแต่ว่าเรียบร้อยโลเล็กครับผมไปเฮดช็อตแต่ได้ก็กาเลสไปผ่านแล้วนะฮะสำหรับทางด้านของบียอนครับผมจะได้โอกาสปิดเกมหรือเปล่านะครับแบบนี้แอสโตแกอุตส่าห์จะเล่นไวสู้แล้วแต่สุดท้ายตรงในห้อง A ต้องบอกเลยว่า3คนพวกเขาสำหรับทางด้านบียอนคอสไฟกันดีมากๆโดยเฉพาะจอห์นโรเซตครับผมลูกซองเนี่ยไว้ใจได้เลยนะลามิลาก่อยลาก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ไงของกิ๊กมามาจังหวะนี้ต้องมาแม่จอนปั๊มไป2แล้วตัวมาตรงนี้วีต้าเก็บอลิกบอลไปแล้วตัวสุดท้ายจอนปั๊มไป36-12ครับผมบียอนคว้าไปเต็มๆ6แต้มสำหรับในราวที่7วันนี้นั่นเองแม่นอกเหนือตำราทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะการเล่นของทั้งคู่วันนี้ครับผมยังก็เปิดหมดเดสแม็กมาแล้วยิงกันนะฮะตอนหลังเนี่ยทักจะไม่ไหวแล้วดูทรงนะฮะและแอตโตครับก็กาเลส31คิวไม่พอนะฮะแล้วบีเวย์20ลามี่18อากิโอ14ลิปปอน12 6เฟิร์สคิว6ครั้งนะมากที่สุดเป็นกองกาเลสนะฮะแล้วก็3ไปถึง3ครั้งเลยเดียวนะฮะเอาละแล้วมีเก็บ4 1ครั้งเป็นของบีเวย์ด้วยครับใช่ครับผมส่วนทางด้านบียอนครับเป็นต้อนั่นเองครับผม25คิวครับโรเล็กมอนสเตอร์24คิวเทพกิ๊ก21ครับจอห์นโอเซน20วีต้า15เฟิร์สคิวทีมากที่สุดนี่5ครั้งเลยนะฮะสำหรับทางด้านของเทพกิ๊กโอ้โหแล้วก็มี3คิวถึง3ครั้งเลยนะสำหรับโรเล็กมีคลัชด้วยสำหรับต้อแล้วต้องบอกเลยว่าต้อ ADR เนี่ย 105.25 แต่ว่าเรตติ้งที่ดีที่สุด MVP นี้เป็นของก้องกระเดสแต่ว่าก้องกระเดสแหมแอสโตแกก็เสียไปเต็มๆสำหรับวันนี้นะฮะเป็น6แต้มของทางด้านบียอนนั่นเองครับเอาละฮะจบลงเป็นที่เรียบร้อยครับผมสองคู่วันนี้นะฮะสำหรับการแข่งขันในเอสซิโกโปรลีกซั่น7ลาวที่7ลาวสุดท้ายหรือว่าสัปดาห์สุดท้ายของการแข่งขันของเราในโลกออนไลน์นั่นเองนะครับเราต้องบอกว่าเดี๋ยวขอดูคะแนนก่อนได้ไหมขอดูคะแนนก่อนไปได้ไหมได้ไหมแป๊บหนึ่งขอดูเพื่อวิเคราะห์พรุ่งนี้นะฮะ ได้ไหมโอเคอยากรู้คะแนนไม่หรอก
ว่าใครเนี่ยโอ้โหนี่แล้วมันส่งพวกยิงลงมาอยู่ที่7นะฮะเพราะว่าผลต่างเนี่ยครับผลต่างไม่ประเด็นคือวันนี้เนี่ยจบแล้วไงแต่ถ้าพรุ่งนี้ 2B เนี่ยแพ้เพราะพรุ่งนี้ 2B เจอเมเปิลมะน่าจะใช่พรุ่งนี้ 2B น่าจะเจอเมเปิลครับและดีมเซอร์เลอร์เจออัลฟาเรสแล้วต้องบอกเลยว่าถ้าเขาเสียวินเยอะเนี่ยหรือไม่อย่างน้อยเนี่ย 2B ต้องชนะถ้าชนะสักหนึ่งแผนที่เนี่ยโอเคลอยลำและอย่างเงี้ยส่งยกพวกยิงไปอยู่7ดีมเซอร์เลอร์ไปอยู่อันดับ8แต่ถ้าจะไม่ได้แต้มเลยอ่ะก็ต้องทำผลต่างให้ดีกว่านี้ครับใช่ครับโอ้โหแล้วคิดดูดิเขาลบหนึ่งเองนะลบหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะพรุ่งนี้สุดท้ายแล้วฝากติดตามกันด้วยนะครับก็การแข่งขันของเรานะพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของรอบออนไลน์ในราวที่7นั่นเองครับแล้วจะเป็นบทสรุปทั้งหมด8อันดับนะครับก็อย่างที่บอกว่า1ถึง6จะได้ไปเล่นต่อในรอบแรมไฟนอลนั่นเองนะฮะก็ตามระเบียบที่เราสร้างไปเป็นอย่างดีใช่ครับส่วนอันที่7จะได้ไปรอเล่นในรอบลีกของ The Championship CSGO นะครับในซีซั่นที่2ซีซั่นหน้านั่นเองในรอบลีกนะครับแล้วก็ส่วนทีมที่8จะต้องลงกลับไปเล่นคัท Open Qualify ใหม่เลยตั้งแต่ต้นทางเลยทีเดียวเหมือนไปเริ่มต้นนับศูนย์กันใหม่นะครับก็ไม่รู้ว่าใครเนี่ยจะเป็นคนนั้นนะครับเพราะว่ายกพวกยิงเนี่ยเขาเนี่ยคัดขึ้นมากับดินเซเลอร์ในรอบที่แล้วเพราะเราสองทีมนะครับรอบนี้ต้องไปเริ่มใหม่ทีมนึงแต่ไม่แน่เหมือนกันอาจจะมีเปลี่ยนโชคดีนะฮะก็รอติดตามลุ้นกันแล้วกันนะครับโอเควันนี้ก่อนจากลากันนะขอบคุณสปอนเซอร์ครับ AN Fiber ทวิตนะฮะออฟตัดนะครับผมโซวี่เป็นคิวนะครับยับ GG Dia Laser รวมถึงแพลตฟอร์มไฮแล้วก็ Epic ของเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากเนี่ยแพ็คเกจ e-sport ของ AN Fiber ด้วยกันนะครับใครที่สนใจสำหรับ2เราเตอร์แข่งแรกในประเทศไทยนะครับสำหรับสายเน็ตที่เขามอบให้นะครับมีแค่ AN Fiber เท่านั้นนะครับสนใจก็ไปติดต่อกันได้ตอนนี้มีแพ็คเกจดีๆแบบนี้แล้วมีราคาพิเศษเห็นผมไปดูมาบางที่มีลด 50% ด้วยนะถ้าเขาไปโคกับงานมีหน้างานเงี้ยสามารถสมัครที่งานเงี้ยแต่ต้องบอกเลยว่าตัวท็อปสุดเลยนะครับผมแบงค์พันใบเดียวต่อเดือนก็คือ990บาทครับผมเราเตอร์2ตัว300/300ความเร็วนะถูกต้องไปติดตามกันได้นะครับโอเควันนี้นะฮะผมกับโจ๊กพิภาพการใดรวมถึงทีมงานเอเพแลนด์นะครับขอกราบอภัยด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ครับสกายแคมพรุ่งนี้1ทุ่มตรงเป็นต้นไปเจอได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Twitch Slap เอเพแลนด์รวมถึง ASP แล้วก็ ASP บอกได้เองวันนี้ครับตัวเราไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ